อะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะๆตรงหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะเข้าสู่รายการโอ้โหรอกันนานรอนานมากช่วงนี้โฆษณาแน่นมากนะเดี๋ยวจะมีโฆษณาตัวใหม่เข้ามาอีกนะคะได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะต้องสวัสดีด้วยหลายๆท่านนะครับท่านพัฒนมุนีนะพุทธมณฑลอยุธยานะครับก็ติดตามรับชมอยู่ด้วยคุณสว่างนะครับวิสารไฮบริดนะคะแล้วก็พี่ปุ๋ยก็ติดตามรับชมอยู่เหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์ MTI นี่ครับผลงานครับพี่ปุ๋ยใช้ดิอยู่นี่ฮะไม่วันนี้พักผ่อนน้อยค่ะเหนื่อยมากก็พักผ่อนแล้วก็แต่ทำได้เท่านี้ครับแต่ถ้าจะให้ดูดีกว่านี้พี่ปุ๋ยต้องอุปการะแล้วอีกหนึ่งใช่ใช่ค่ะนะเดี๋ยวจะหาคอร์สน่าจะจัดคอร์สเป็นกิจกรรมก็ได้นะคะคุณวิทย์นะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันเรียนที่ MTI เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับในรายการจักรวาลแสงพระไม่ใช่มีแค่เฉพาะผู้ชายแต่มีสุภาพสตรีด้วยเขาถามกันมาเยอะแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาเรื่องเนี่ยจัดกิจกรรมให้กับคุณสุภาพสตรีบ้างใช่สะสมพระซองนานตาไม่สวยทำไงใช้ผลิตภัณฑ์ MTI ช่วยได้ใช่ค่ะนะน้องกิฟน้องกิฟน้องกิฟเห็นไหมสาวๆมาแล้วนะน้องกิฟนะคะ FC เจมส์เอ็มมาแล้วมากันแล้วนะคุณวิโรจน์เจริญผลด้วยนะพ่อพามสังทองติดตามรับชมอยู่แฟนคลับด้วยกันนะทั้งสองคนนี่แหละและคุณสมิงพระรามด้วยนะครับแล้วก็คุณอาสมพงษ์สมวงศ์นะศิลปะตลอดก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับและตอนนี้อาเขาขยายมาแล้วขยายไปที่ริมทะเลค่ะหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม้มงคลพระเครื่องนะพี่มดสวัสดีครับสุดสวยแคนดี้วินนะมาแล้วนะครับค่ะหลายท่านเลยนะครับก็กราบสวัสดีทุกๆท่านด้วยที่ติดตามรับชมอยู่ใช่ค่ะเอาละครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะมดเขาบอกว่ามีของมาแจกด้วยวันนี้อย่างแจกค่ะคุณวิทย์แจกอะไรฮะแจกผ้านะคะหน้าเกี้ยวเราแจกเลยนะเหรียญนี้ใช่แจกเหรียญค่ะเหรียญนี้นะคะมูลค่า 2,000 บาทนะคะอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะคอมเมนต์มาใน Facebook นะคะว่าท่านได้ติดตามชมรายการของเราเนี่ยทางช่องไหนบ้างอย่างเช่นใน Facebook ของมดหรือว่าใน Facebook ของคุณวิทย์รัตนโกสินทร์หรือว่าในเพจในของช่องเพจของช่องใช่มั้ยคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลได้ได้สุ่มเมาอันแรกนี่ยังไม่มีกติกาใช่ค่ะแต่จะแจกให้ก่อนเลยเป็นเนื้อเดียวกันกับพระประธานพระเจ้านาคซ้อนนะครับใช่เป็นเหรียญพญานาคที่น่าเกี้ยวอ่ะที่สวยที่สุดในเมืองไทยตอนนี้วันนี้เล็บไม่สวยเลยไม่มีเวลายุ่งมากงวดหน้างวดหน้างานหน้าจัดไปงวดหน้าจัดไปนะครับต้องขอขอบคุณมากค่ะคุณสุรชนานะค่ะน้องก้อยของผมนะติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันน้องก้อยของผมคอมเมนต์มาด้วยนะคะเพราะว่าก็คอมเมนต์มาว่าดูรายการแบบติดตามชมรายการของเราทางช่องทางไหนไงคะจะได้รู้แล้วเราจะได้แบบจับรางวัลนะบางคนดูผ่านทาง Facebook บางคนดูผ่านทางโลกกูทีวีนะครับก็สามารถจะบอกกันได้นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมดเนี่ยเขาเตรียมของมาแจกเลยเหรียญพระเจ้านักเหรียญนักเกี้ยวเมืองนาคีใช่ค่ะนี่โปรดิวเซอร์ของเราก็เข้ามาชมรายการนะคะโปรดิวเซอร์รายการพระเครื่องกรุงสยามนะสวัสดีค่ะคุณวิโรจน์นะคะอ๋อเหรอโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอีกครั้งนะคะนะไม่เป็นไรเพราะท่านนายกก็ดูอยู่ใช่ใช่แต่ตอนช่วงนี้งานเยอะนะครับนายกอู๋เขาก็ดูอยู่ก็ไม่เป็นไรนะก็มันมีเรื่องราวดีๆมากมายเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยติดตามมดใน Facebook นะคะเรื่องของการผลิตสบู่ขึ้นมาเดี๋ยวจะมาให้ดูเดี๋ยวจะมาให้ดูแล้วก็เอามาทดลองเลยดีกว่าเอามาแจกในรายการด้วยนะคะใช่ครับใช่ตอนนี้มีเยอะค่ะตอนนี้อยู่ในหลังรถเยอะมากก่อนถึงตรงนั้นนะครับผมนะในกลุ่มของสมาชิกชมรมวันนี้ณวันนี้เนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมนะมดนะก็คือแจกพระจัดแจกจริงพระสมเด็จจิรดาหลังอุณาโลมปี2519ค่ะ99วัน
จกทุกวันวันละองค์ก็เป็นทั้งหมด99องค์เอาตีง่ายๆนะถ้าตีเป็นองค์ละพันก็10องค์ก็หมื่นก็เป็นแสนเลยนะคะจริงๆมันทะลุแล้วเพราะว่างานนี้เนี่ยก็จัดแสนอัพในทีมชมรมเนี่ยทั้งหมดแอดมินซึ่งผมเป็นประธานชมรมนะครับมีท่านจารักเลขาธิเทศเป็นที่ปรึกษาท่านศักดิ์ท่านอาจารย์บำรุงรามศรีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับนะคุณเล็กนะคุณฐานนันนะคุณฐานวันนะครับมีหลายท่านก็เป็นฝ่ายบริหารในชมรมนะครับซึ่งเป็นชมรมที่ให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระสมเด็จจิตรลดาหลังวนารมณ์ปี2559นะครับซึ่งตอนก่อนในรายการของเราเนี่ยในวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีการชี้สอนนะเบื้องต้นให้ดูทุกครั้งเลยแล้วบางทีผมก็มีทำคลิปเนี่ยลงไปในชมรมนะซึ่งวันนี้ไม่ต้องทำเพราะว่าวันนี้เนี่ยจัดรายการสดแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวมีคลิปให้ลงให้ดูกันนะครับหลายๆเรื่องข้อสงสัยต่างๆคุณสามารถเขียนเม้นมาได้ว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรของพระสมเด็จจิตรลดาหลังวนารมณ์ผมก็จะไปรื้อไปค้นออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในวันอย่างเงี้ยสรุปมาก็คือวันพฤหัสให้ชมกันในเรื่องราวที่คุณอยากจะรู้นะครับแล้วก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับตัวผมเองซึ่งเป็นประธานชมรมเนี่ยผมยินดีนะครับมอบพระสมเด็จจิตรลดาหลังวนารมณ์นะครับพระพิมพ์ทรงพิมพ์สุโขทัยและก็ทรงพิมพ์อยุธยาจำนวน20องค์นะเพราะว่าเราประธานให้น้อยจ้ะมันจะไม่งามให้20องค์ให้20องค์เลยนะครับแล้วยังมีอีกหลายๆท่านที่มอบหาบางคนก็20เหมือนกันบางคนก็10องค์นะถ้าเกินจาก99ก็อาจจะแจกวันนึงอาจจะเกินองค์เพราะนั้นอาจจะมีแจก2องค์บ้าง3องค์บ้างถ้าถึงจำนวนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นพร้อมที่จะเสียสละอยากจะให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการทุกๆท่านมีโอกาสได้ครอบครองพระสมเด็จจิตรลดาหลังวนารมณ์แต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าไม่อยากจะรอก็ทำมาเช่าไปเถอะนะครับพันกว่าบาทมันก็ไม่ใช่แพงอะไรเพราะว่าอนาคตเนี่ยนะอีกหน่อยก็จะหาไม่ได้มันก็เหมือนวัตถุมงคลพระเครื่องที่เขามีความนิยมมากๆเมื่อมีความนิยมมากๆมีความต้องการเยอะขอมีไหมไม่มีไม่มีราคามันก็ขึ้นไปมีมาซัพพลายไงใช่ดูตัวอย่างง่ายๆอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยทำมาสมมติอาจารย์เฉลิมชัยทำน้อยมากพันชิ้นวันนี้ทำพันชิ้นราคาเท่านี้เช่าไปบางคนบ่นแพงบางคนอยู่ไม่คุณนิดในการเช่าของอาจารย์เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเช่าแบบว่าใครมีเงินแล้วจะไปเช่าอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่นะในการเช่าเนี่ยอาจารย์จะมีกฎกติกามารยาทอะไรเยอะแยะมากมายที่กว่าเราจะได้มานี่แบบยากใช่ไหมคุณวิทย์แล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันคือของมีค่าไงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของสิ่งไหนได้มายากยากมันจะมีค่าแล้วคุณจำไว้นะคุณได้จากชมรมไปเนี่ยอันนี้คือของมงคลล้ำค่าเป็นพระที่สร้างจากพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและจะสร้างนะโดยคณะกรรมการนะครับนะการศึกษาของสงฆ์นะครับโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรเป็นแม่งานด้วย คุณนึกเอาสิ2ราชาสร้างพระชุดหนึ่งผมยังไม่เคยปรากฏนะครับเห็นชุดนี้จริงๆเลยเขาบอกว่าพระสมเด็จจิตรลดาที่องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสร้างก็คือพระองค์สร้างท่านก็สร้างขึ้นมาด้วยตัวพระองค์เองนะครับแต่องค์นี้ท่านสร้างเนี่ยนะดำริให้สร้างโดยราชาแล้วก็จัดสร้างโดยสังฆราชาออกมาให้ประชาชนโอ้โหมันสุดยอดขนาดไหนเพราะนั้นเนี่ยของเป็นมงคลสุดยอดอย่างนี้อยากรู้เข้าไปในชมรมพระสมเด็จจิตรลดาหลังวนารมณ์ปี2519ตอนนี้คลิกไปดูใน Facebook พิมพ์คำว่าชมรมพระสมเด็จจิตรลดาหลังวนารมณ์นะครับข้างในเนี่ยจะมีรูปเป็นพระอยู่ในกรอบทองคำสีเขียวสวยๆเลยมีอยู่อันเดียวเจ้าเดียวขึ้นชมรมมีอันเดียวชมรมพระสมเด็จจิตรลดาหลังวนารมณ์อย่าไปเข้าผิดนะบางคนเข้าไปตั้งชื่อใกล้ๆกันก็มีอ๋อมีอ่ะอันนี้ใช่ฮะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราต้องการที่จะเผยแพร่ให้รู้นะเกียรติประวัติของพระชุดนี้นะครับให้ขจรกระจายไปและเป็นที่โด่งดังนะครับนะแต่เดิมเนี่ยชื่อเดิมเนี่ยเขาตั้งหน้ากล่องคือพระวนารมณ์ทรงจิตรลดาแต่ตัวผมเองผมเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ดูสูงเปลี่ยนเพื่อที่ให้ดูแข็งดูแกร่งดูคนสามารถจดจำได้ง่ายถ้าเราเอ่ยพระวนารมณ์คุณจะรู้จักไหมมดไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าพระสมเด็จจิตรลดารู้จักถ้าบอกนี่ปุ๊บเนี่ยรู้จักเลยและเนี่ยตอนนี้คนรู้จักเลยพระสมเด็จจิตรลดาหลังอุณาโลมอ๋อข้างหลังเป็นอุณาโลมจบก็เหมือนกันคุณจะบอกพระอุณาโลมคุณก็จะนึกภาพไปกันใหญ่แล้วพระอุณาโลมเป็นยังไงวะหน้าตาไม่รู้นะแต่ถ้าบอกจิตรลดาคนจะรู้เลยนะครับนี่นะก็คือเหตุผลที่ผมกลับคำแค่นั้นเองแล้วกลับแล้วถามว่ามันแย่ลงไหมเปล่ามันดูแล้วสูงขึ้นสูงขึ้นไปแบบ
สุดยอดเลยแล้วจริงๆนะดังคำทำนายของอาจารย์ลักษณ์ว่าไว้ว่าพระชุดนี้จะมีมูลค่าราคาสูงตั้งแต่เริ่มแรกออกมาเพียงแค่2ทิศพระชุดนี้หมดไปจากวัดมกุฏปัจจุบันเนี่ยองค์สวยๆเล่นหากันหลักแสนพันหลังอุณาลงแค่นะหลักแสนคือต้องบอกว่าสวยๆเนี่ยคำว่าสวยๆพระเนี่ยสวยจริงๆสวยจริงๆนี่คือยังไงคะหนึ่งครับหมายถึงว่ารูปร่างหน้าตาท่านเนี่ยครบสมบูรณ์ใช่ไหมผิวเนียนคมนะคมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีรอยบิ่นรอยอะไรเลยแต่เนี้ยเขาถือว่าพระสวยนะคะตามภาษาของเซียนพระที่เขาเรียกกันมดก็ไม่รู้เรื่องหรอกสมัยก่อนเข้าวงการเป็นใหม่สวยสวยเขาดูยังไงอ่ะคือเรามองเห็นเราไม่มีความละเอียดเนี่ยแล้วก็พระก็คือพระครับอ๋อก็ต้องส่องใช่ส่องแล้วก็จะเห็นแบบว่าเออนี่เป็นจมูกนี่เป็นตานี่เป็นปากนะไม่มีรอยตำหนิใช่ไหมคะครับผมนี่แหละอย่างเงี้ยคือความสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามรับชมรายการของเรานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีจัดแจกนะแต่ว่ายังไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์หรอกเดี๋ยวดูสุ่มใครก็จะแจกนะคะเนี่ยวันนี้ฟรีค่ะอ๋อนี่ทีมงานหลังไมค์ของเรากำลังจดรายชื่อมาว่ารับชมผ่านทางไหนบ้างผ่านทาง Facebook ค่ะของอาจารย์วิทย์ผ่านทาง Facebook ของคุณมดผ่านทาง Facebook ของใครผ่านทาง Facebook ของสถานีเราจะได้รู้ว่าช่องทางมันไปยังไงหรือติดตามรับชมผ่านทางช่อง8ทางแอปพลิเคชันทางโลกุทีวีหรือไปดูทางเวอร์ไวเว็บได้ไปดูได้มันมีหลากหลายที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ติดตามแล้วกันคือรายการเราเนี่ยมันมีหลายช่องทางมากนะคะในการติดตามชมมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่ที่จัดเพียงอย่างเดียวเยอะเลยนะตอนนี้คุณสกลติดตามรับชมอยู่นะสกลอัชชาเจริญสถิตเพื่อนกันเพื่อนกลคุณโชติหงเหินนะครับติดตามรับชมอยู่ที่มาโนดนะแล้วก็ท่านวัฒนธรรมจังหวัดของผมนะคุณวิสูตรวาริเศษนะครับก็ติดตามรับชมอยู่นะคุณชัยพลปิ่นสินชัยยังติดตามรับชมอยู่ต่อเนื่องเลยคุณพงษ์สารนะครับติดตามรับชมอยู่นะครับชมแล้วเข้าใจยิ่งขึ้นเนาะดีครับขอบคุณมากครับคุณแมนกวินวัฒน์ก็ติดตามรับชมอยู่ก็มีหลายๆท่านติดตามรับชมนะครับคุณแสนแพรวดาวนะครับพราวสุขทรัพย์รู้ไหมว่าใครใครฮะพี่แอดบารมีของเราไงคะอ๋อแหมชื่อเจ้าแม่วงการพระเครื่องนี่ผมจำไม่ได้เลยนะพี่แอดบารมีเดี๋ยวนี้พี่แอดสวยมากไปฮะไปทำอะไรมาโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาไปใช้สบู่ทองคุณใช่ไหมเดี๋ยวต้นเดี๋ยวมันจะต้องเอาสบู่เนี่ยนะไปให้พี่แอดด้วยนะคะพี่ฮะนะนี่พี่แอดสวยเดี๋ยวนี้พี่แอดสวยมากถ้าผิวดีแล้วเนี่ยดีข้างนอกแต่ข้างในดีเปล่าถ้าข้างในอยากดีต้องผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ทานเข้าไปแล้วมันปรับปรุงข้างในเนี่ยดีแล้วคุณจะสวยจริงๆอ้าวเดี๋ยวนี้พี่แอดสวยมากเลยนะเคยไปเห็นหรือเปล่าก็ไปบ่อยๆไปบ่อยๆแต่ว่าไม่ได้สนิทกับพี่แอดมากนะก็ไม่เป็นไรแต่เจอหน้ากันทักทายกันได้รู้จักกันแล้วนะก็คนในแวดวงการเดียวกันนะครับเรียกกลุ่มในตระกูลบารมีร้านบารมีนะดร.ภูมิพัฒน์นะคะพัชรทรัพย์สวัสดีค่ะดร.นะคะครับผมท่านไม่จะบอกก่อนนะคะดร.เนี่ยท่านก็ชวนมดนะคะบอกว่าลงพักการเมืองด้วยพอแล้วงานมดแน่นมากค่ะท่านคะไม่เป็นไรงานมดเยอะเดี๋ยวถึงตรงนี้นะมดอยากจะเห็นเรื่องราวของเรื่องจระเข้มั้ยเรื่องจริงๆอันนี้ดิมันก็อยากรู้เรื่องเลือดจระเข้เนี่ยว่าตอนนี้มดงานเยอะมากแล้วก็มีเวลานอนน้อยมากเพลียด้วยค่ะถ้าทานแล้วดีจริงๆเพราะว่าผมทานแล้วเนี่ยช่วยในเรื่องของเรื่องโรคภูมิแพ้คนที่มีปัญหาของภูมิแพ้คนที่มีปัญหาโรคเลือดคนที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ดีนะครับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งขั้นต้นหรือว่าขั้นไหนๆก็แล้วแต่ถ้ารับประทานแล้วตัวนี้คุณจะมีความแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนั้นสามารถที่จะทำคีโมได้โดยไม่ทรุดอันนี้เราพิสูจน์แล้วจากของจริงตัวจริงนะครับโดยท่านอาจารย์ดร.วินเฉยชมศรีนะครับนะอนุสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมาตรฐานอย.และกำลังจะได้ฮาลาลเร็วๆนี้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยของนี่ส่งออกสบายเลยถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนงั้นเราไปพบกับท่านอาจารย์ดร.วินเฉยชมศรีตอนนี้ครับผมไปชมครับกี่นาทีในระบบนะครับของมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้นะฮะนี่ให้ชมก่อนเลยกระบวนการผลิต
ลือดจระเข้เนี่ยเขาก็จะเอาเลือดจระเข้สดนะครับที่ได้มาจากการเจาะดูดนะครับซึ่งจระเข้นั้นจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายนะครับเหมือนกับการบริจาคเลือดเนี่ยเอามานะครับแล้วก็บรรจุในขวดเป็นน้ำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาเข้าในเครื่องนะครับในระบบฟรีซไดร์นะครับแล้วก็พอเลือดเนี่ยจะแห้งพอแห้งแล้วเป็นก้อนเนี่ยเขาก็จะมาบดเครื่องจากเครื่องบดเครื่องปั่นนี่แหละนะครับซึ่งเครื่องบดเครื่องปั่นเนี่ยก็คงจะมีอยู่หลายขั้นตอนนะครับเพราะว่าบดออกมาแล้วเนี่ยจะปนเป็นผงเลยนะครับปนเป็นผงอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการอบอีกอะไรอีกตรงนี้นะครับนี่ซึ่งกระบวนการตอนนี้เนี่ยแม่เราไปดูนี่ไม่ธรรมดานะครับเราไม่ธรรมดานะอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะในการทำนี่เลือดจระเข้เนี่ยเอาไปบดเอาไปใส่นะครับเครื่องบดเขาเนี่ยไม่เหมือนกับเครื่องปั่นผลไม้นะมันไม่เหมือนกันนะใบมีดเนี่ยจะแข็งแล้วก็ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยการปั่นเลือดที่ทำเป็นก้อนแล้วเนี่ยเอามาป่นนะครับเขาใช้เข้าเครื่องอ่ะที่สั่งมาจากอเมริกาเลยนะทำในระบบฟรีซไดร์เขาเรียกว่าฟรีซเป็นแบบฟรีซไดร์เป็นใช้การระเหยเย็นระเหยเย็นนะครับด้วยอุณหภูมิต่ำผมจำไม่ได้แน่นะประมาณสัก-40องศานะครับเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในโลกตอนนี้อยู่ในเมืองไทยท่านอาจารย์ดร.วินชลศรีเนี่ยสั่งมาเนี่ยเครื่องนึงเนี่ยหลายโอ้โหแพงมากทำเพื่อในงานวิจัยด้วยแล้วก็ทำตัวผงเลือดนี่ออกมาฮะให้มีคุณภาพดีที่สุดนะครับนี่ท่านก็ผ่านกระบวนการต่างๆนะครับออกมานี่เราก็เอาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะนี่นะฮะให้ชมกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมาเป็นแคปซูลเลือดจระเข้โอ้โหมันขายที่เราให้กินกันเนี่ยนะคะหลายขั้นตอนนะเยอะเลยหลายขั้นตอนนะครับแล้วนี่ภาพแบบนี้คุณไปเดินหาดูไม่มีนะฮะค่ะก็จะดูได้จากรายการนี่แหละนะขออนุญาตอาจารย์ท่านเนี่ยให้ถ่ายออกมาออกในรายการให้ดูว่ากระบวนการผลิตของแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆเนี่ยท่านก็ถ่ายมาให้ดูอยู่ในห้องเนี่ยเป็นห้องที่ห้องปิดปลอดเชื้อมีการฆ่าเชื้อทุกวันแล้วเป็นเนี่ยอยู่ในห้องกระจกปิดนะฮะนี่คือส่วนที่เป็นโรงห้องแลบโรงผลิตนะครับต่างๆเนี่ยนี่ให้ดูกันครบเลยว่าเป็นยังไงบ้างนี่ตู้แช่เนี่ยเขาแช่ไอ้ตัวเลือดที่เป็นขวดๆอ่ะเขาก็ได้มาเนี่ยนะจากเหมือนกับการบริจาคเลือดอ่ะกับแบบคนนี่แหละแต่ว่าได้มาจากจระเข้นะครับนี่ท่านทำให้ดูตู้แช่เลือดตู้แช่เลือดใช่ใช่ฮะนะอันนี้นะเก็บอย่างดีแล้วปลอดภัยถ้าเลือดเนี่ยของจระเข้นะได้มาจากจระเข้ที่เขาชำแหละอันนั้นใช้ไม่ได้จะหลั่งสารจะหลั่งสารตัวหนึ่งที่มันซึ่งเป็นสารไม่ดีเครียดนะคะมันไม่ดีเขาไม่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราก็เหมือนกันนะเขาบอกว่าพยายามอย่าเครียดถ้าเครียดปุ๊บเนี่ยนะมนุษย์เราจะหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาซึ่งมันจะก่อให้เกิดเป็นมะเร็งได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เครียดนะคะชีวิตเราต้องมีความสุขอะไรเครียดก็อย่าไปคิดกับมันครับผมเนี่ยนะก็คือกระบวนการของเขาเนี่ยก็เอามาให้ชมกันนะครับพอดีอาจารย์เพิ่งส่งมาไม่นานเนี่ยนะครับนี่เครื่องที่ว่านี่คืออยู่ในระบบคือเขาเรียกว่าฟรีซไดร์ค่ะคนข้างนอกไม่เคยเห็นนะนี่คุณดูกระจกขนาดขนาดนี้นี่ฮะแล้วเขาจะเอาเลือดเนี่ยใส่ในถังเครื่องนี้แพงมากนะคะเนี่ยหลายล้านฮะใช่แล้วเป็นเครื่องเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องแรกของไทยนะที่มีการสั่งเครื่องแบบนี้มาค่ะท่านอาจารย์บอกว่าไม่มีใครใช้นะเพราะว่าหนึ่งมันแพงแล้วก็นำเข้ามาจากต่างประเทศท่านบอกลองใช้ของที่อื่นแล้วไม่เวิร์กท่านก็เลยเอาของทางอเมริกามานะครับเพราะว่างานวิจัยมันมีอยู่มากมายนะครับที่จะต้องใช้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ต้องสกัดออกมาเนี่ยไอ้น้ำออกมาเนี่ยคุณเห็นไหมที่เป็นก้อนข้างๆเหมือนกับเครื่องซักผ้าเนี่ยเนี่ยคือไอ้น้ำที่ดูดออกมาอ๋อคือไอ้น้ำเป็นน้ำแข็งเลยเป็นน้ำแข็งที่ดูดออกมาใช่แล้วในตู้ตรงส่วนนี้นะจะไม่มีไอ้น้ำหรืออะไรเลยคือสีแดงๆนี่ก็คือหมายถึงว่าเลือดจระเข้ใช่เขาดูดเอาไอ้น้ำออกมาเพื่อที่จะให้เป็นให้แห้งเลือดใช่ไหมคะให้แห้งเนี่ยแห้งเป็นชิ้นๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ทำการเอาไปอบเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนี่แห้งแล้วนะนี่อบในอุณหภูมิที่-40ค่ะเข้าไปยังไงก็แข็งปึกอ่ะอ๋อพอแห้งเสร็จแล้วเป็นนี้เลยเมื่อกี้ก็คือหมายถึงว่าที่เอาไปปั่นปั่นไปปั่นให้เป็นละเอียดใช่ฮะเพื่อที่จะบรรจุเป็นแคปซูลถูกต้องฮะแล้วมันแห้งมากนะอันนี้นะแล้วก็เป็นเกล็ดเลือดแบบ 100% อันนี้นะคนที่เอาไปทาแล้วเนี่ยสุขภาพแบบดีอย่างเห็นได้ชัดภายใน2 สัปดาห์พี่พูดมาอย่างนี้แล้ววันนี้มดสั่งไว้สัปดาห์ที่แล้วเอามาให้มดหรือเปล่าใจเย็นยังไม่ได้ไปเจออาจารย์เรื่องเรื่องเพราะว่าช่วงนี้เหนื่อยมากเลยรู้ไหมขับรถวันนี้ฮะเป็นแท็กซี่ดูแล้วนี่นะท่านผู้ชมครับเลือดจระเข้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ภายใต้กฎของไซเตสนะกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องของสัตว์นะครับไม่มีการทรมานสัตว์ไม่มีการทรมานสัตว์ใช่ครับนี่ฮะเป็นขวดนั้นเป็นผงแล้วนะนี่ท่านก็มาตัด
เป็นชิ้นมันยากตรงกระบวนการกระบวนการนี้ซึ่งเป็นกระบวนการลับซึ่งเขาไม่เผยแพร่ให้ชมกันนะครับอันนี้เนี่ยให้เห็นว่าโชว์ว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยทำยังไงไปถึงไหนขนาดไหนความสะอาดแค่ไหนแทบจะไม่โดนมือจับตรงนี้ดีกว่าคือออกมาเนี่ยอันนี้คือตัดคัดให้มันแห้ให้มันให้มันง่ายให้มันง่ายในตอนที่เขาใส่ไปปั่นใช่ใช่แค่นั้นเองนะแล้วกระบวนการนี้ไม่ใช่ว่าดูดเอาเลือดมาแล้วเนี่ยแล้วมาทำแห้งแค่นี้เสร็จแล้วไม่ใช่ก่อนหน้านี้มันต้องผ่านการฆ่าเชื้อผ่านอะไรมาก่อนเรียบร้อยทุกอย่างและต้องทำให้คุณภาพของเกล็ดเลือดไม่เสียหายผมเพิ่งรู้นะอันนี้นะเขาบอกว่านักกีฬาทานดีมากเลยนะครับบำรุงกำลังนะเสริมสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงมากกว่าปกติและที่สำคัญคือไม่จัดอยู่ในกลุ่มยาโดปด้วยแล้วตรวจไปยังไงก็ไม่เจอแน่นอนเหตุที่ไม่เจอเพราะอะไรอาจารย์อธิบายบอกว่าก็มันเป็นเลือดจระเข้มันเป็นถ้าอันไหนก็แล้วแต่มันเป็นผลิตภัณฑ์จากทางธรรมชาติเวลาตรวจแล้วจะไม่เจอเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ผิดกฎของกีฬาด้วยเพราะนั้นเนี่ยนักกีฬาต่างประเทศเนี่ยเขาทานกันครับโดยเฉพาะนักกีฬาจีนคุณไปเมืองจีนนะไปซื้อมากระปุกนึงมันก็มาจากเมืองไทยนั่นแหละนะกระปุกนึงไปซื้อมา 15,000-20,000 เนี่ยมันคือผลิตจากประเทศไทยมันแค่ไปเปลี่ยนกระป๋องนั่นเองนะครับนี่แหละฮะคือเรื่องจริงแต่อันนี้วันนี้ท่านอาจารย์วินนะครับก็เปิดตัวเลยให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันได้ดูกันวันนี้เนี่ยท่านให้เปิดตัวนี้กระป๋องนึงนะไม่ต้องไปคิดมากกระปุกนึง 1,500 บาท2กระปุกวันนี้พิเศษ 3,000 บาทแถมกระป๋องเล็กอีก1กระป๋อง30เม็ดเพราะนั้นเนี่ย 3,000 บาทคุณจ่ายถูกมากได้ทั้งหมด230เม็ดค่ะแยกกระปุกกันคุณไม่ต้องรีบกินเลยแล้ว2กระปุกนี้นะคุณกินแล้วคุณรู้ผลเห็นผลนะครับไม่ต้องเหนื่อยนะครับถ้าสนใจก็สอบถามก็ส่งมาใต้เมนูได้เดี๋ยวเราก็ส่งรายละเอียดต่างๆไปให้ในอินบ็อกซ์ของคุณนะครับอันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อกับอาจารย์โดยตรงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะเผยแพร่ให้สินค้าของไทยเป็นที่รู้จักหรือจะสั่งผ่านผมเองนะวิทย์และนักวิทยาศาสตร์ได้เลยเบอร์โทรเดี๋ยวจะขึ้นให้0858569592โทรได้เลยหรือจะมาใต้เม้นเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวทางทีมเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะครับตอนนี้นะโมได้อยากลองทานมากเลยนะคุณวิทย์แล้วว่าคือโมทานไปแล้วถือว่าวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะก็ไปลองทานไปปุ๊บพฤหัสหน้ามันก็จัดรายการทีวีว่าเป็นยังไงแล้วมันก็จะบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าเอ้ยโมทานไปแล้วนะคะมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่โมเป็นคนพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะเพียๆครับมันจะดีอันนี้ได้เลยเพราะว่าคุณสุภาพสตรีทานจะดีเพราะว่าหนึ่งไปช่วยเรื่องของระบบเลือดผู้หญิงเนี่ยมันมีการถ่ายเทเลือดประจำทุกเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีการผัดเลือดใหม่อันนี้เนี่ยก็จะไปช่วยให้ระบบให้เกล็ดเลือดเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ภูมิคุ้มกันดีขึ้นมดเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้นะมดเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ภูมิต้านทานมดต่ำอันนี้ทานได้แล้วเกล็ดเลือดมดตอนนี้เป็นไข้เลือดออกต่ำมากอันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับผมแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวผมหาเจอนะก็คือนัดกับพี่เขาไปถ่ายก็คือคนที่เป็นลูคีเมียค่ะนะครับคนนี้เดี๋ยวคุณดูรูปร่างเขาแล้วคุณจะงงแหละว่าไอ้คนแบบนี้นี่นะเป็นลูคีเมียแล้วต้องทานเลือดจระเข้ทุกวันจนเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วเขาบอกว่ามันอัศจรรย์มากเลยว่าแข็งแรงจริงนี่ฮะปัจจุบันเนี่ยทางโรงงานเนี่ยของท่านอาจารย์วินชัยชมศรีตอนนี้ท่านก็ใช้ระบบบรรจุนะครับอย่างทันสมัยแล้วนะครับตอนนี้หมดเลยนะครับมือที่เป็นผิวมือเนี่ยไปจับไม่มีนะครับไม่มีแล้วกำลังจะได้ ISO โรงงานเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ได้ฮาลาลเร็วๆนี้นะครับตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยเขาทานกันนะแต่คนไทยไม่รู้จักคนไทยมีคติว่าสัตว์เลื้อยคลานไม่กินแต่จริงๆแล้วเนี่ยเลือดนี้นะนอกจากจะเป็นเลือดจระเข้แล้วเนี่ยถามว่าอันอื่นใช้ได้ไหมเลือดงูก็ใช้ได้ครับเลือดตัวเงินตัวทองก็ใช้ได้อันนี้ผมเล่าให้ฟังแต่มันมีกฎหมายอยู่ไซเตสและก็ตัวเลือดของเขาเนี่ยมันมีน้อยกว่าจระเข้จะมีเยอะมันก็เลยใช้เหมาะสมที่สุดใช่ฮะมีคนคิดจะเอาเลือดจากงูเหลือมนะฮะมาแล้วนะฮะเพราะคุณสมบัติก็ไม่ต่างกันก็เลยจระเข้ง่ายกว่าแล้วก็มันไม่ทรมานด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเราส่งออกเยอะนะครับไม่ใช่น้อยนะฮะนำเงินเข้าประเทศหลายล้านแต่คนไม่ทราบนะครับนี่ฮะแล้วคุณจะหาของแพงๆไปทำไมในเมื่ออันนี้เป็นราคาของเกษตรศาสตร์คุณมางานเกษตรศาสตร์คุณก็ได้คุณมาที่นี่ก็ได้แต่ว่าราคานี้นะคะถ้าส่งไปขายที่ต่างประเทศเป็นหมื่นครับมันแพงกว่าจริงอันนี้เรื่องจริงนี่มาเผยแพร่นี่นะแหมเสียวโดนรองเท้าใช่ไหมนะก็คนต่างประเทศเนี่ยเขาซื้อเป็นหมื่นเนี่ยหมื่นห้าคนจีนเนี่ยแต่คนไทยเนี่ยกระปุกนึงเนี่ย 1,500 บาท2กระปุกวันนี้เนี่ยอาจารย์ผมขออาจารย์มาอาจารย์บอกจัดให้2กระปุกเนี่ย 3,000 บาทแถมขวดเล็ก30เม็ดอีก1กระปุก
นะเป็น230เมตรคุ้มครับเฉพาะช่วงนี้แนะนำเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนยี่ห้อใหม่เป็นยี่ห้อคำว่าวินชื่อเดียวกับของอาจารย์เลยทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ที่ผมว่าเนี่ยได้รับมาตรฐานอย.อุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างผ่านของกระทรวงสาธารณสุขแล้วแล้วก็อยู่ภายใต้อนุสินบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วอาจารย์วินเนี่ยเป็นคนคิดคนแรกครับส่วนผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านนี่แหละนะครับมายาวนานตอนนี้เนี่ยได้จะขึ้นเป็นปีที่6ที่7แล้วล่ะที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับก็พยายามช่วยเผยแพร่ให้ท่านมาโดยตลอดถามว่าได้เงินจากอาจารย์วินไหมไม่ได้ผมได้ข้าวกะเพราเนี่ยเลี้ยงตอนกลางวันมื้อเดียวนะเท่านั้นเองแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่างานนี้เนี่ยนะก็ช่วยขายไปด้วยเลยให้อาจารย์ไหนๆก็ไหนๆก็ช่วยไปเลยวะบอกเอ้าไงก็ได้นะครับก็ช่วยอาจารย์ไปเลยนะครับก็อันที่สองตรงนี้แหละช่วยคนที่ป่วยนะมันจะได้ไม่ค่อยป่วยง่ายนะครับแล้วตัวผมเองผมก็ทานในทุกเช้าไม่วันนี้เมื่อวานทักคุณนี่ต้องคุณหน้าตาสดใสนะวันนี้ก็มันดีคือนี่ทานมาตลอดเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ทานมานานแล้วนะก็เว้นไว้แล้วก็มาทานในช่วงนี้ทีนึงเพราะว่ามันติดเรื่องของงานไงแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ไม่มีวินัยในการกินตอนนี้ก็เลยต้องจัดระเบียบใหม่ว่าตื่นมาปุ๊บวางหัวเตียงทานเลยตื่นมาให้ท้องทานเลยคือท้องว่างทานเลยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวมื้อไหนก็ค่อยว่ากันเพราะไงเดี๋ยวก็ต้องกินน้ำกินนู่นกินนี่แล้วก็ต้องกินเพราะฉะนั้นเนี่ยทานมื้อแรกก่อนอาหารคุณจะเห็นผลชัดเจนนะครับอันนี้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาวิเคราะห์วิจัยมาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างหมดแล้วนะครับแล้วผลวิจัยเนี่ยนะคุณอ่านแล้วรู้เรื่องนะคุณไปดูผลวิจัยของเมืองนอกแล้วเขามาให้คุณดูเนี่ยคุณอ่านรู้เรื่องเหรอไม่รู้เรื่องแต่อันเนี้ยคุณอ่านแล้วรู้เรื่องแล้วอ่านถ้าไม่เข้าใจยังถามได้เลยนะถ้าจะตอบให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยและก็ผลิตได้ที่เดียวในโลกตอนนี้นะเรื่องของกฎหมายไซเตสเนี่ยมันผ่านของบ้านเรานะเพราะกฎหมายเขามีบอกว่าถ้าเป็นสัตว์จากธรรมชาติจับมาทำผิดกฎหมายแต่ถ้ามาจากฟาร์มเลี้ยงไม่เป็นไรบ้านเรามีฟาร์มเลี้ยงจระเข้ขนาดใหญ่จึงทำได้ปัจจุบันนี้อินโดนีเซียเขาเริ่มสนใจแล้วนะครับเขาจะไปทำบ้างแล้วนะครับแต่ของดีๆของคนไทยอย่างนี้ถ้าเราไม่สนับสนุนอีกหน่อยมันจะกลายเป็นของเมืองนอกถ้าเรายังนิยมของหรือสินค้าจากเมืองนอกอยู่ของเหล่านี้จะไม่อยู่เลยนะครับนี่นะต้องฝากไว้ด้วยนะครับใครนี่ได้เนี่ยทั้งนั้นเลยและผมบอกเลยนะค่าต่างๆของเรื่องของคุณจะดีขึ้นนะครับกระปุกนึง 1,500 บาท2กระปุกนะครับ 3,000 บาทแถมกระปุกเล็ก3แคปซูล30แคปซูลกระปุกนึงมูลค่า500บาทเพราะนั้นเนี่ยฟรีค่ะคุ้มค่านะครับโดยท่านอาจารย์ดร.วินเชยชมศรีนะครับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ทุกอย่างผ่านกระบวนการถูกต้องนะจากทางภาครัฐทุกอย่างไม่มีปัญหาใดๆเลยแล้วของดีนะครับมีมาตรฐานอย.ไม่ใช่เลขอย.นะถ้าคุณไปเสิร์ชดูแล้วมันเป็นแค่เลขอย.แจ้งความจับได้เลยแต่เนี่ยไม่ใช่แต่ผ่านอย.จากกระทรวงสาธารณสุขแล้วถูกต้องทุกประการแล้วมีคออโฆษณาด้วยนะจะบอกให้ที่นี่ทำครบเราทำครบทั่วเลยนะครับแล้วเร็วๆนี้เนี่ยจะอีกผลิตภัณฑ์นึงที่จะออกไปต่างประเทศจะใช้อีกแบรนด์นึงยี่ห้อว่าไอเคไอเคง่ายดีนะไอเคก็คือพี่เคนั่นเองนะแล้วตรงนี้นะก็คือของจามินเหมือนกันก็จะออกไปต่างประเทศจะได้รู้ว่าคือโซนนี้จะยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ไงจะได้ไม่งงจะได้รู้กันถูกต้องครับนี่แหละครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก MTI ก็ของพี่ปุ๋ยนะครับที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือเบรเน่เลดยิทไลท์ตัวนี้ก็ดีนะครับคือใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดคุณทานตัวนี้จะช่วยได้นะครับของท่านอาจารย์ดร.บุษบายงสมิธนะครับนะสุดยอดเลยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมบอกอะไรนิดนึงนะคะสัปดาห์หน้าใครอยากได้สบู่นะคะนี่ใช้เฮ้ยเยอะมันดีราชาสบู่นี่นะเป็นถังเช่าใช่นะโอ้โหแล้วแพ็คมันซะดีเลยแกไม่ออกคือเฉพาะแพ็คเกจจิ้งนี่ก็แบบดูแพงมากค่ะมันดูหรูเนาะเดี๋ยวขอไปถ่ายแบบแล้วก็ไปทำสปอตโฆษณานิดนึงนะคะจะได้เห็นชัดๆใช่ค่ะตัวสบู่ตัวแพ็คเกจจิ้งเขาก็ดีแล้วข้างในคุณภาพยิ่งดีกว่าเพราะว่าทำมาจากถังเช่าถังเช่าแท้ๆครับถังเช่าแท้ๆเนี่ยทำไมถึงดีตรงไหนรู้ไหมคะปกติผิวเราเนี่ยสาวๆสมัยนี้จะต้องไปทำนวดหน้าขัดหน้าเลเซอร์ตัวนี้จะช่วยได้เยอะคือทำหน้ากันเยอะมากแล้วทำให้พื้นผิวเนี่ยบางพอพื้นผิวบางเสร็จแล้วปุ๊บพอเราไปโดนแดดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่ครับมันเป็นฝ้าครับเป็นฝ้าเป็นกระนะอย่างมดเนี่ยนั่งเนี่ยนะทั้งไฟทั้งสปอตไลท์สาดเต็มหน้าเลยค่ะตั้งแต่สมัยสาวๆหน้าเราก็จะเป็นฝ้าเป็นกระกันใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยสบู่ตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับผมนะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีมาแจกกันด้วยมีมาแจกด้วยนะคะต้องตามชมเดี๋ยวถึงช่วงนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปชมสิ่งน่าสนใจกันแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะวัตถุมงคลวันนี้จะมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรกันเป็นเจ้าของนะครับบางทีเราไปดูยูเบเลตไปประมูลบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็มารายการของเราได้แน่นอนชัวร์ๆนะครับพักแป๊บนึงครับแล้วกลับมาพบกันกับวัตถุมงคลวันนี้ครับ
ใช่ไหมเวลามันเร็วมากมันไม่เร็วตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะๆของหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะมาถึงช่วงนี้แล้วนะฮะมาเข้าสู่เวลามันน้อยใช่ค่ะมาดูวัตถุมงคลวันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับน่าสนใจทุกรายการทีเดียวครับผมเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลวันนี้กันก่อนครับองค์แรกนะคะมาอะไรเอ่ยนะคะองค์แรกก็เป็นพระพนัสบดีนะคะปี2520ค่ะสร้างเมื่อปี2517นะคะพร้อมแล้วขึ้นเลยก็ได้นะขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีคนติดตามรับชมอยู่นะใช่ค่ะพี่มโนจคงบุญนะครับอยู่แถวเยาวราชนะติดตามรับชมอยู่สวัสดีครับพี่วิทย์ครับผมก็ต้องเรียกว่าพี่ผมน่าจะเป็นน้องแล้วพี่นะพี่เศรษฐานะคะก็ติดตามรับชมอยู่หลายท่านเลยคุณยอดติดตามรับชมอยู่นะครับวรชัยสวัสดีครับไปทำบุญกับพี่มดหรือเปล่าคะวรชัยนี่ชอบไปทำบุญกับพี่มดประจำทำบุญเก้าวัดกันเชิญคุณแม่ไปด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าภาพพร้อมแล้วขึ้นได้เลยนะนะรายการที่1 นะครับมารายการที่1มาแล้วนะคะชุดนี้นะค่ะสัปดาห์ที่แล้วผมชวนไปแล้วเนี่ยมีคนเข้ามานิดหน่อยเองไม่เยอะนะครับวันนี้ผมได้มาทั้งหมดเนี่ย15ชุดเลยนะค่ะก็คือเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าได้คุณก็ได้ไปเลยถ้าไม่เอาก็เป็นไม่มีแล้วนะพระพนัสบดีเนี่ยสร้างเมื่อปี2517นะโดยหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีนะครับแล้วก็ออกให้เช่าบูชาเนี่ยร่วมบุญกันเมื่อปี2520นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับกฎนะครับเนื้อหานะจะเหมือนหลวงพ่อโสธรปี09ทุกอย่างเลยนะครับข้างหลังเป็นยันห้าสวยงามมากสภาพเดิมสวยกิ๊บๆเลยนะครับพระพนัสบดีนะครับก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับของเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเป็นพระพุทธรูปยืนนะแบบปางห้ามสมุทรนะครับประทับยืนบนตัวเขาเรียกว่าพนัสบดีนะครับจะเป็นจะบอกว่าไงแต่ถ้าผมเป็นของรายการของอเมริกานะผมก็บอกว่าอันนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวนะ uh-huh. เจ้าตัวเนี่ยเพราะว่ามันปนกันสัตว์5อย่างอ่ะ5อย่างปนกันมารวมกันเป็นตัวแล้วผมอยากจะรู้ว่าแล้วใครที่ท่านเป็นแบบว่าเป็นผู้ที่แบบว่าคราวนี้เขาเจอเจ้าตัวเนี่ยคือจากงานศิลปะตั้งแต่สมัยทวารวดี oh, เขาก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะครับแล้วก็เป็นเขาถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะครับนี่ครับเป็นตัวเนี้ยไปเจอที่เมืองพนัสนิคมขุดเจอในแหล่งขุดค้นพบวัดหน้าพระธาตุพนัสนิคมก็ชลบุรีใช่ฮะเจอเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยนะเป็นของโบราณใช่ฮะเขาก็สงสัยว่าคืออะไรก็เรียกว่าพระเรียกว่าพนัสบดีแล้วองค์จริงอันนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็คงไม่ได้เห็นนะครับแล้วยังมีที่อื่นๆที่เราเห็นอีกนะครับมากมายนะครับตอนแรกก็นึกว่านกฮูกจริงๆไม่ใช่เขาเรียกว่าพนัสบดีตัวนี้นะแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากประวัติเนี่ยให้ลองหาดีกว่าใน Google ไปอ่านดูนะครับผมว่าสนุกเลยนะครับเป็นพระคู่เมืองนะครับชุดองค์นี้จะเป็นของเก่าตั้งแต่องค์นี้เป็นของหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเฒ่าท่านเสกไว้ให้นะครับนะอันนี้มีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เพิ่งไปเปิดกูที่วัดสาหน้ามาไม่นานนี่เองนะครับก็เคยออกในรายการของเราแล้วเป็นพระที่สุดยอดมากผมบอกคุณได้เลยไม่ธรรมดานะครับนะเป็นพระของเมืองเพชรแต่ว่าเจ้าของพระเนี่ยเอาไปให้หลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเฒ่าเสกก็เลยเป็นพระของหลวงปู่สุขนะครับชุดหนึ่งที่มีราคาเช่าหาไม่แพงนักชุดนี้เนี่ยผมได้ทำการแบ่งเป็นเซตละ10องค์ชุดละ10องค์แล้วเปิดแบ่งหารเลยให้เช่าบูชาเท่าไหร่
1,300 บาทหมดไม่ใช่ของแพงเลยนะครับ 1,300 บาทนี่ทั้งหมด10องค์ก็เฉลี่ยต่อองค์ละ130บาทถูกต้องครับค่าส่งไม่ต้องนี่ก็คือให้ของขวัญลูกค้าอะไรนี่ได้สบายมากพระสวยมากนี่ผมถ่ายมาใหม่ให้ดูเลยว่าความสวยงามเนี่ยเป็นยังไงแล้วขอบอย่างเงี้ยมันเก๊ไม่เป็นแล้วพระพวกเนี้ยเก๊ไม่ได้ค่ะแล้วราคาไม่แพงสาเหตุที่เก๊ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับผมเนื้อหาเนื้อหาของท่านใช่ฮะอันนี้สไตล์การสร้างเนี่ยคือแถบชลบุรีเขาสร้างเนื้อหานี้กันเยอะเนื้อขาวๆอย่างเงี้ยใช่เนื้อขาวออกเหลืองๆเดี๋ยวผมอยากจะรู้ว่าเนื้อขาวๆอย่างเงี้ยเวลาที่การสร้างเนี่ยเขาใช้เนื้ออะไรทำคุณวิทย์อันนี้เป็นความลับบอกไม่ได้อยากรู้ถามเองอันนี้คือผมก็รู้แล้วล่ะก็คือเนื้อลายเขาตีเนื้อเนียนเนื้อเนียนแต่ถ้ามดชอบพันแป้งเนื้อมันเนียนสวยนะแล้วจะสวยมากแต่ผ้าชุดนี้นะมันจะปลอมยากนะเพราะปลอมยากเลยเพราะว่าอายุมันผ่านมาแล้วมันจะขึ้นเป็นดวงๆสีเหลืองๆอ่ะแล้วก็ผ้านี่แก่อ่อนสีแก่อ่อนไม่เท่ากันไม่มีค่าแป้งติดอยู่สวยมากมันจะเหมือนอย่างนี้นะถ้าหากว่ามดเป็นคนที่พึ่งสะสมพระเครื่องอยากให้ท่านผู้ชมนึกถึงกระดาษอ่ะกระดาษเก่ากับกระดาษใหม่มันจะต่างกันภาพแบบว่าประมาณสักสมมติเราทิ้งกระดาษไว้อย่างเงี้ย20ปีมันจะเปลี่ยนหรือ30ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อของกระดาษเนี่ยมันจะไม่ขาวมันก็จะมีความอมเหลืองอมใช่ไหมเป็นรอยจุดรอยอะไรบ้างซึ่งเนื้อหาของพระเนี่ยก็จะเหมือนกับกระดาษแบบนี้เหมือนกันใครสนใจชุดนี้นะครับก็สอบถามมาได้นะครับสั่งจองได้เพราะว่ามีอยู่จำนวนไม่มากนัก10องค์ 1,300 บาทเท่านั้นเองนะครับไม่เหมือนกันนะคะแต่ละองค์กราบนมัสการนะพระครูสังฆระบุญส่งเสโนมาดูว่าให้ดูเท้าหายยังครับท่านนะไปทำพระที่อินเดียนะครับนะท่านก็ขยันมากเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวรายการที่2ดีกว่านะต่อไปเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะรายการที่2นะคะเป็นหลวงพ่อหุ่นค่ะวัดบางพึ่งฉะเชิงเซานะคะเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อเงินเนื้อเงินครับใช่ค่ะ 2,000 บาทเท่านั้นเอง 2,000 บาทแต่เมื่อกี้คุยกับคุณวิทย์คุณที่บอกว่าถ้าคนจองแล้วเนี่ยแพงกว่านี้เยอะฮะใช่ไหมคะข้างนอกราคาแพงกว่านี้นะคะที่พิเศษในรายการนะคะคือ 2,000 บาทแต่ถ้าหากว่าข้างนอกเนี่ยก็คือต้องแบบมันแพงกว่านี้เยอะ 3,000 ครับผมนะงั้นเดี๋ยวไปชมภาพครับค่ะหลวงพ่อหุ่นนะครับหลวงพ่อหุ่นเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนะครับที่มีชื่อเสียงนี่ให้ดูเลยรุ่นนี้เลย8รอบเลยนะตอนนี้เนี่ยของเราตอนนี้เนี่ยเสมาไปแล้วจะเหลือแต่เหรียญไข่เนื้อเงินวัดบางดิ่งใช่ไหมคะวัดบางดิ่งวัดบางนี่หลวงบางพึ่งบางพึ่งอ๋อหลวงพ่อยังอยู่ไหมยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะวัดบางพึ่งใจดีบางพึ่งใจดีด้วยนะครับก็คุณเสิร์ชหาใน Google เนี่ยนะแล้วลองดูว่าหลวงพ่อหุ่นหออุนอหุ่นเป็นยังไงอายุ93ปีนะคะท่านเป็นเกจิดังฉะเชิงเทราบ้านเกิดใครบ้านเกิดตาอู้อ๋อบ้านเกิดพี่อู้แถวนั้นแหละใช่อำเภอบางปะกงใช่ครับผมนะนี่แหละนะก็อยากเชิญชวนว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะได้พระของท่านของนี่คุณดูราคาเนี่ยเนื้อเงินลงยา 2,000 แล้วผมมาออกราคาจองเนี่ยนะราคาจองนี่เขาตั้งแต่กี่ปีมาแล้วคะคุณวิทย์โอ้โห8รอบรู้สึกจะปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้ราคามันวิ่งไปแล้วแต่วันนี้มาแนะนำให้รู้จักหลวงปู่หุ่นถ้าคุณอยากได้อันนี้เนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยสอบถามมาได้เลยหรือจะโทรสอบถามก็ได้ที่0858569992หรือว่าอยู่แถวนั้นนะคะจะไปกราบหลวงปู่ก็ได้นะได้เลยฮะใช่ค่ะนะคะหลวงปู่หุ่นนะคะวาจาสิทธิ์ค่ะครับไม่ธรรมดาฮะใช่ค่ะตรงนี้นะครับใครสนใจก็ขอเชิญกันแล้วกันนะครับนี่ให้ดูเลยโบชัวของเขาอ่ะแต่ไม่ลงยาถูกไหมคะพี่ของผมเนี่ยเงินลงยานะอ๋อของคุณวิ่งเป็นแต่เสมาเนี่ยมีคนจองไปแล้วตอนนี้เหลืออีกอันนึงคือเหรียญไข่ลงยาเนี่ยเหรียญไข่แต่ว่าเป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินลงยาเหมือนกันจองไปแล้ว 2,000 โถเอ้ยถูกถูกมากเพราะว่าอะไรเป็นราคาวัดใช่บอกแล้วรายการของเราเนี่ยตามคอนเซ็ปต์เลยคือดีแท้ชัวจัดให้ถูกและดีถูกและดีมันเป็นฟุตแลนด์ครับมันคนละอันครับนะมามุกและดีไอ้เจ้าท็อปเลยเหมือนกันเลยนะนี่ฮะคุณดูเดี๋ยวดูเลยบอสสวยป่ะสวยค่ะสวยมากสวยมากค่ะแล้วพระเนี่ยตอนนี้ลงยาเนี่ยนะคะลงยานี่ของคุณวิทย์นี่เป็นสีแดงป่ะคะสีอะไรทำไมจะไม่กำไรวันนี้เช่าค่าเลี่ยมก็200แล้วลงยาเนี่ยนะคือมดอยู่ในวงการพระเครื่องลงยาสีแดงเนี่ยจะแพงกว่าแพงกว่าทุกสีทุกสีที่ผ่านมานะคะเวลาที่พาออกแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะเนี่ยสนใจรายการไหนเนี่ยมาได้เลยนะอันนี้มาได้เลยนะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอก็ได้นะคะใช่ครับผมนะสอบถามมาได้เลยเหลือเหรียญเดียวนะเนื้อเงินนะสวยคมกิ๊บเลย 2,000 บาทเท่านั้นเองค่าส่งก็ไม่ต้องโอ้โหกำไรโคตรศูนย์โทรมาได้เลย0858569592ค่ะนะครับโทรมาได้แต่ตอนนี้ต่อไปเป็นรายการที่3ครับรายการที่3ขึ้นมาได้เลยมาแล้วรายการที่3นะคะนี่เราให้ดูรายละเอียดเป็นรายการที่2นะครับนี่พูดถึงหลวงปู่ทิมนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงวันพรุ่งนี้ใครที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่นะคะที่วัดระหารไร่พรุ่งนี้มีงานฮะมีงานค่ะเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่นะใช่ครับแต่ผมไปไม่ได้ครับปีนี้เขาก็ไม่ได้ไปเหมือนกันนะคะค่ะหลายคนไม่รู้วันที่16มิถุนาคือวันเกิดแต่วันมรณภาพคือวันที่16ตุลาครับใช่ค่ะมันคนละอันกันเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแต่ว่าเลข16เหมือนกันนะคะเป็นโจรถหมดเพราะหลวงปู่ใช้แบบนี้นี่วันนี้มันก็แขวนหลวงปู่ทิมมานะคะพี่วิทย์ถูกต้องครับอันนี้เป็นอะไรนะอ๋ออุดมความสุข
ฝังเพชรอันนี้พี่ปิตามันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นพระพุทธค่ะพระพุทธเป็นเนื้ออุดมความสุขเขาเรียกว่านี่ผมดาววัสุทัศน์ใช่ผมดาววัสุทัศน์มดเป็นลูกศิษย์วัสุทัศน์ด้วยใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยนะที่คุณจะได้ไปวันนี้เป็นเหรียญวัดศรีพะโลไทยชลบุรีค่ะเป็นเหรียญทองแดงนะคะนิยมใช่ฮะเหรียญนึงเท่าไหร่เอ่ย 2,200 บาทมี2เหรียญนะค่ะสวยกิ๊บสภาพเดิม 2,200 บาทนะครับศรีพะโลไทยเนี่ยนะก็บอกกิจคอนเฟิร์มกับป้อมสกลเนี่ยนะไปขุดค้นจนเจอก็เลยเอามาเผยแพร่ให้รู้จักคนก็เลยตามกันเช่ากันโอ้โหเป็นยกใหญ่เลยนะฮะก็ได้รับความนิยมสูงด้วยะนะโดยเฉพาะถ้าเป็นเนื้อจินดามณีนั้นสุดยอดเลยรวมทั้งผิเหรียญด้วยเหรียญเนี่ยจะอยู่ในหนังสืออันนี้หลวงปู่ทิมปลุกเสกเลยปลุกเสกครับผมอันนี้มีฮะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านเอาไปให้กับหลวงปู่ทิมท่านอธิษฐานจิตให้ที่วัดเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปองค์นี้ชัดเจนกี่บัวเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีอยู่ในหนังสือนะครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลข้างเคียงของท่านนะก็คือวัวธนูอ๋อวัวธนูเพราะว่าท่านเลี้ยงวัวไว้ตัวนึงเสร็จแล้วมันเป็นวัวที่มีคุณกับวัดมากก็พอตายปุ๊บท่านก็เอากระดูกของวัวนั้นมาแกะเป็นวัวธนูแต่วัตถุมงคลตัวนี้มันไม่มีแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามีเนี่ยคือเหรียญ 2,200 บาทนะคะจะมีแค่2เหรียญเท่านั้นเองใช่มั้ยคะลมดำเดิมอย่างนี้เลยนะฮะ 2,200 บาทเหลือลูกทีมถ้าคุณนับถือหลวงปู่ทิมจริงๆผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณนับถือจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเป็นของของท่านจ๋าๆอย่างว่าหลานไล่หรอกอันไหนก็ได้ที่ท่านเสกจริงอะไรจริงเนี่ยนะนับถือมันไม่แตกต่างหรอกนะเหมือนกันหลวงปู่ปลุกเสกเถอะอย่างวัดใส่เนี่ยนะเป็นของวัดเดี๋ยวจะโชว์ของคุณประชาเป็นคนทำแล้วก็ถวายวัดสุทัศน์นะครับแล้วก็เนี่ยแหละไอ้คุณธงชัยอุดมคำโศกเป็นคนทำนะแล้วก็ไปถวายที่วัดโชว์นะคะโชว์ในรายการนี่เนื้อดำงานค่ะเดี๋ยวพี่แหมไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ใส่หลวงปู่ทิมด้วยอ๋อใครหลวงปู่ทิมน้องทีมงานเดี๋ยวเอาพี่โพฟ้าพี่มดหน่อยนะคะพี่โชว์โชว์พระหน่อยค่ะคือพี่มดชอบนะคะหลวงปู่ทิมพระท่านดีคือตัวมดเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของวัดสุทัศน์ด้วยครับผมนะคะแล้วก็ชื่อด้วยนะคะว่าอุดมความสุขแล้วก็เป็นพระพุทธนะมดก็เลยพอได้มาเสร็จมันก็เลยไปเลี่ยมเพชรใส่ติดตัวเลยนี่ฮะองค์เล็กนะนะคะองค์เล็กนะพระจิ๋วผงดำพระกิจบัวผงดำเนี่ยวัดสุทัศน์เขาจะเรียกอย่างนี้นะเป็นพิมพ์หลวงปู่ทิมปิดทองไว้ค่ะคุณธงชัยอุดมความสุขเป็นคนทำนะครับอ้าวชัดเจนเลยนะคะชัดเจนอันนี้ศรีพะโลไทยใครอยากได้ก็สอบถามได้เลยนะครับต่อจากว่าศรีพะโลไทยค่ะนะอันนี้เป็นพระผงพระผงค่ะวัดเขาบางทรายชลบุรีนะเป็นพระผงสงน้ำปี2495นะคะไม่ใช่รุ่นแรกนะเป็นรุ่น2นะอันแรกจะเป็น8500บาทครับผมไปชมภาพครับประวัติเป็นยังไงคะคุณวิทย์เจ้าคุณนอเสกครับค่ะพระพุทธโฆษาจารย์นี้ไม่ทันนะเจ้าคุณนอเสกแต่เป็นของวัดเขาบางทรายฮะไปชมภาพอ๋อเจ้าคุณนอนะคะใช่ถ้าพูดถึงพระเจ้าคุณนอเนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงองค์นึงก็ไปไกลแล้วครับไปไกลมากค่ะแล้วก็อาจจะแผ่วๆหน่อยช่วงนี้แต่ว่าพระที่ถือว่าเป็นอาจารย์ในสายธรรมยุทธ์นะโดยเฉพาะแถบจังหวัดชลบุรีนะกลุ่มศรัทธาวิหาริกอันเตวสิกก็ต้องนับถือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญสุขบดนะครับแห่งวัดเขาบางทรายหรือบางคนจะเรียกว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จแห่งวัดเทพศิรินทร์ก็ได้ก็องค์เดียวกันนี่แหละองค์นี้นะครับของขึ้นชื่อของท่านคือสงน้ำครับแล้วก็รูปถ่ายของท่านเรียกรูปถ่ายไหว้5ครั้งคนที่จะได้ไปเนี่ยคือต้องสวดมนต์ไหว้พระกับท่านเนี่ยจนครบนะฮะ5พรรษานะครับแล้วคือ1พรรษาปุ๊บเซ็นครบ5ครั้งถึงจะได้รูปถ่ายใบเดียวเนื้อแบบนี้เลยเหรอคะเนี่ยแบบคล้ายๆไม่ใช่รุ่นนี้มันคนละรุ่นคืออันนี้รุ่นแรกแต่ที่เรามีรุ่น2ไปเสิร์ชในนั้นมันไม่ค่อยเจอมันน้อยเพราะว่าคนมันนำมาขายกันปนเป็นรุ่นแรกเข้าใจไหมแต่เราไม่หลอกเขาอันนี้มันเป็นปี95ไม่ใช่ปี85ถ้าปี85เนี่ยเจอสตาร์ทหมื่นแต่เนี่ยสตาร์ทพันต้องเอ๊ะท่านผู้ชมเช่าวัตถุมงคลต้องเอ๊ะใจนิดนึงนะว่าเอ๊ะทำไมพาต้องเอ๊ะใจนิดนึงถูกอะไรอย่างเงี้ยทำไมเป็นหลักพันนี่แต่มดดูเนี่ยถ้ามดไม่รู้ดูมดก็โดนมันก็ไม่รู้เพราะไม่รู้ก็โดนไม่รู้ไงคะเราเขาบอกเรายังไงเราดูเนื้อไม่แต่พระพงศ์ส่งน้ำเนี่ยดีเท่าไหร่คือดีทั้งด้านนิรันตรายและก็เมตตาแรงผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาอันนี้สุดยอดนะครับเรามี2องค์ให้เลือกคือองค์ละ 2,300 บาทนะครับอันนี้มีเท่านี้เองนะครับใครสนใจอะไรองค์ไหนก็สอบถามได้เลยตอนนี้นะครับะนะเวลามันงวดเข้ามาอย่างรวดเร็วคุยกับพี่วิทย์นี่นะคะนี่คุยกันยาวยาวนะฮะนี่เมามอยแต่มันก็ได้สาเรื่องหาสาระอ้าวใช่ต่อจากวัดเขาวังทรายต่อไปเลยก็จะเป็นของอาจารย์บัวทำตัวนะคะวัดศรีบุรพารามจังหวัดตราดนะคะไปชมได้เลยเป็นพระกลิ่งตัดช่อยสสค่ะ 2,500 บาทนะคะนี่คือภาพพิธีตอนที่หลวงพ่อเนี่ยมาเสกข้างนอกเนี่ยเป็นวาระแรกๆนะฮะเสกยสสเททองหล่อเนี่ยที่วัดบวรเนี่ยเป็นวาระแรกเลยแล้ววันนี้เนี่ยผมเอาพระกลิ่งยสสนะที่ตัดช่อในพิธีเนี่ยมาให้เป็นเจ้าของกันองค์นึงเท่าไหร่รู้ไหมองค์เท่าไหร่คะ 2,500 บาทเท่านั้นเองฮะองค์นี้เหรอยสสคุณดูสภาพเดี๋ยวอ้อไหม
เธอยังอ้ออยู่เลยอ่ะองค์เดียวนะหน้ายังใสอยู่เลยเธอใสมากพระจันทร์บัวนี่ฮะมางานใหญ่อย่างนี้นะเพราะงานนี้คือเสกที่วัดบวรแล้วงานต่อไปจากงานนี้ก็คือไปเสกที่วัดพระแก้วอันนั้นยศสอบเพชรกลับคนละพิธีกันนี่มาตรฐานอันนี้แต่ของผมที่ถืออยู่คือพระตัดยอดช่อเท่าไหร่นะเท่าไหร่ของคุณวิทย์องค์เนี้ย 2,500 เหรอโคตรถูกเลยเราขอเองได้ไหมใจเย็นอันนี้อันเก่ายังใส่ไม่หมดเลยนะยังใส่ไม่หมดเลยอันเนี้ยนะให้ดูกันอันเก่ายังใส่อันนี้เป็นของเดิมเลยของพระอาจารย์บัวธรรมโกนะครับผมนะก็ใครสนใจน้องแมนระยองนะสิงห์พ่อหอมแพะพ่ออ่ำอันนี้ก็เป็นน้องนะเคารพกันแมนเนี่ยเขาเป็นลังหลวงพ่ออ่ำลังอะไรหลวงพ่ออ่ำลังโอ้โหหลายเกจิอาจารย์แถบระยองเนี่ยมันเจ้าพ่อแหละของโลกเลยแถวนั้นผมก็ลังเหมือนกันค่ะลังเปล่าอ่ะลังหลวงปู่ทวดแต่ของแมนนี่เขาสะสมดีมากเยอะค่ะนะก็ได้ของจากแมนมาเยอะพอสมควรเลยนี่ฮะกิ่งนะครับตัดช่อนะ500บาทไม่ว่าไม่แพงไม่แพงก็ถูกมากใช่ค่ะนี่สร้างเมื่อปีไหนคะพี่โอ้น่าจะเป็นปี4กว่านะปี4กว่าป่ะสวยยศสประมาณ10ปีเกือบ10ปีแล้วล่ะประมาณเนี้ยราคานี้ถือว่าไม่แพงแถวๆเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วปีนะผมทั้งที่อยู่ในพิธีนะเราก็จำปีไม่ได้นะครับเพราะตัวชนวนแกชนวนแล้วหล่อพระประธานพระไปเรียบร้อยแล้วอันนี้นี่คุณวิทย์นี่แบบมาทำรายการเนี่ยทำกันบ้านมาดีมากเลยนะคะนี่ให้มาเยอะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเป็นวันคล้ายวันเกิดของปู่ใช่ครับแล้ววันนี้เป็นพระวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นจะได้เช่าได้ไม่พื้นอันต่อไปนี่คือไม่พื้นนะคะอันต่อไปครับผมต่อไปนะคะนี่เป็นรายการต่อไปเลยเดี๋ยวรันเลยเดี๋ยวเวลาไม่พอหลวงปู่ทีมวัดละหันไร่นะคะอันนี้เป็นปิดตาระยองนะเป็นพระปิดตาอุตมโมเนื้อผงเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะคะก้นจาน3,200บาท3,200บาทมีองค์เดียวอันนี้ของหลวงตาบางอันนี้ทันหลวงปู่ทีมท่านเสกฮะอันนี้เป็นพระของหลวงตาบางอ่ะท่านสร้างไว้หลวงตาบางก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมนั่นแหละนะครับก็ถ้าบอกว่าหมอลาบนะใช่โอ้โหหลวงตาบานนี่โคตรจะใกล้เลยนะใกล้ตัวมากๆเลยนะก็จัดสร้างพระขึ้นมาหลายชุดหลายรุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการท่านก็ท่านทำของท่านแล้วท่านก็ลายมือเนี่ยผมก็สันนิษฐานว่าลายมือข้างล่างก็น่าจะเป็นหลวงตาบางจานอันนี้คือทรงนี้อุตโมทรงนี้อุตโมนะคะเป็นพระปิดตาอุตโมเนื้อผงค่ะมันมีอยู่สองสีอ่ะมันมีเนื้อขาวกับเนื้อแบบน้ำตาลน่ะเทาๆอ่ะสองอย่างแต่ถ้าเทาเนี่ยถ้าเทาเนี่ยมันจะกดเหมือนกับกดปั๊มเครื่องอ่ะจะมีมืออยู่ข้างใต้แต่ถ้าเป็นสีขาวอ่ะข้างใต้จะไม่มีมือแล้วก็จะส่วนใหญ่จะพบจะเป็นรอยจางข้างล่างนี่แบบเนื้อเทาฮะแล้วพระเนื้อเทาเนี่ยจะเล็กกว่าหน่อยนึงคือมันจะเป็นพระแบบเดียวกันแต่คนละเวอร์ชันนะครับตัวขาวเนี่ยเข้าใจว่าจะหายากกว่านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีองค์เดียวได้มานะครับองค์หนึ่ง 3,200 บาทนะครับข้างนอกจะเล่นเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยมีภาพเลยไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นเนื้อโลหะนะครับนี่องค์นี้เลย 3,200 บาทนะครับก็ให้ดูกันพระหลวงปู่ทิมนี่โหทันไม่แพงฮะอันนี้ทันไม่แพงเลยนะครับก็ไม่พระครับลูกครับดอกด้วยเป็นพระที่เขาเล่นกันอยู่แล้วนะครับแล้วตอนหลังไม่ค่อยมีใครขายเนี่ยลอยจานเห็นชัดเลยเขาจานเปียกหลวงปู่ทิมจานหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มือหลวงปู่ทิมจะไม่ใช่อย่างนี้หลวงปู่ทิมเนี่ยจะไม่ค่อยสวยนะครับเข้าใจว่าเป็นของหลวงตาบางจานหลวงปู่ทิมเนี่ยนะท่านไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะไม่ทานทานเจทานเจทานลวกคลุกกับเกลือหน่อไม้ต้มครับแค่นั้นเองต้มคลุกเกลือแล้วก็มีเอาน้ำพริกไปตำใช่ครับแล้วก็เอาเกลือคลุกนะคะเนี่ยหลวงปู่จะทำมาตลอดชีวิตเลยนะคะถูกต้องครับนี่ฮะอายุยืนมาก96ปีฟันยังเต็มปากอยู่เลยนะไม่ธรรมดานะครับนะแม้กระทั่งท่านมรณภาพไปแล้วนะใช่ค่ะต่อจากรายการนี้ใครสนใจโทรมาเลยนะอีกรายการหนึ่งรายการนึงรายการสุดท้ายนะครับตะกุดหลวงปู่เทียมหลวงปู่เทียมวัดกษัตราอยุธยานะคะเป็นตะกุด6นิ้วมหาละรวยครับนะคะเนื้อชินเนื้อชินใช่ไหมคะดอกนี้12,000ครับสวยครับนะครับวัดกษัตราเนี่ยถ้าถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของตะกุดนะครับลำดับต้นๆของเมืองไทยนะครับที่ผมเกิดทันนะหลายคนก็เกิดทันนะครับพระอาจารย์เทียมหรือหลวงปู่เทียมเนี่ยท่านเคยจานตะกุดเนี่ยถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็บรรจุอยู่ในเครื่องเป็นเครื่องมงคลนะที่ให้ไว้ติดตัวสมัยนู้นนะครับมาแล้วขึ้นชื่อเลยนะครับตะกุดของท่านเนี่ยขึ้นชื่อมากหลายชุดอย่างเช่นตะกุดสี่มหาอำนาจนะครับอันนี้สุดยอดเลยตะกุดมหาจักรพรรดินะตะกุดมหาระงับนะตะกุดจักรพรรดิมาลาโอ้เยอะแยะเลยหลากหลายเลยแต่วันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นตะกุด6ขนาด6นิ้วก็คือตะกุดมหาละรวยนะครับตรงชื่อครับดีทางด้านเมตตานะครับค้าขายติดต่อการค้าการขายเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นของดีสุดยอดนะครับอีกดอกหนึ่งนะครับนะใครไม่เคยมีของแท้ๆของหลวงปู่เทียมเดี๋ยวคุณดูนะอันนี้ดูแท้ดูง่ายใช่ไหมฮะเหรียญเชือกก็เดิมแล้วเหรียญเป็นหมื่นอ่ะเดี๋ยวหาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็
ใช้ได้ดีพุทธคมมันก็ไม่ธรรมดาะนะแต่คนน่ะจะนิยมก็คือตะกรุดตะกรุดกับเหรียญรุ่นแรกนะครับของท่านนะครับไม่ธรรมดานะนี่ตะกรุดสีมหาอำนาจนะครับก็ต้องนี่เราก็เอาภาพของชาวบ้านมาแหละนะครับเอามาให้ชมกันอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะเรียบร้อยนะมันมีอยู่มากมายหลากหลายที่นะครับเนี่ยดูตะกรุดของเราเนี่ยสภาพเดิมเชือกของเราเป็นเชือกเดิมนะฮะนะครับเนี่ย 12,000 บาทค่ะดอกนี้ยาว6นิ้วน้ำหนักพอประมาณนะครับสวยถักเดิมสวยเลยคุณดูลายว่าใช่เลยก็ลงรักนะสวยๆเลยนะครับน่ารักมากเนี่ยลงรักอย่างเดียวลงรักเฉยๆไม่ต้องปิดทองอ๋อลงรักคือปิดทองก็คือเวลาเป็นแบบเหนียวๆดำๆใช่ไหมครับคือปิดทองกับผมบอกไว้เลยว่าดูยากแต่ถ้าบอกว่าไม่ถ้าไม่ปิดทองดูง่ายกว่านะไม่ดูง่ายกว่าดูตะกั่วดูอะไรเงี้ยเชือกโอเคหมดเลยนะครับนะสอบถามได้นะคะวัตถุมงคลนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นจอเลยก็0858569992หรือว่าจะมาเข้ามาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กให้ทีมงานติดต่อกลับไปก็ได้ติดต่อกลับไปกิจสดาติดตามรับชมอยู่นะครับคุณสุทธิรักษ์นะก็ติดตามรับชมอยู่ด้วยแล้วก็แมนเขาดูอยู่นะแมนเดี๋ยวว่าหลังเนี่ยต้องไปดูของแมนหน่อยนึงแหละไม่ค่อยได้ดูเลยดาแล้วนะครับจะได้เอามาออกรายการนี่แหละก็ขอราคาพิเศษหนึ่งนะครับอ้าวนี่คือท่านที่สนใจมดเดี๋ยวมดจับก่อนเอานี้นะอ่ะฮะเขย่าก่อนนะคะเดี๋ยวมันลงยากมาเดี๋ยวมดจะจับนะคะว่าเอานิ้วจิ้มเข้าไปในช่องใครจะเป็นผู้โชคดีได้ใครได้ไปคนนี้ได้เหรียญนักเกี้ยวเมืองนาคินชื่ออ๋อคุณฐานวัฒน์ชนทิชาชลาลักษ์ค่ะเพื่อนนดใน Facebook เลยนะคะอ๋อประธานสายมดนะนี่สายมดค่ะโอเคคุณฐานวัฒน์นี่ได้พระแล้วนะคะคุณฐานวัฒน์ยินดีด้วยนะคะได้เหรียญนักเกี้ยวเมืองนาคินนี่ฮะได้เหรียญนี้ไปนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับก็เดี๋ยวพอได้ที่อยู่มาเดี๋ยวมดส่งมาให้ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ฐานวัฒน์ก็ทักมดมาในอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะส่งที่อยู่มาให้มดค่ะเดี๋ยวมดก็จะให้ทางทีมงานของคุณบิ๊กเนี่ยจัดส่งไปให้นะคะก็หรืออย่างงี้ง่ายๆไปที่แอสไซน์168รัตนโกสินทร์นะครับเพราะชื่อเนี่ยเดี๋ยวตรงกันอยู่แล้วล่ะคุณฐานวัฒน์นะครับไปที่แอสไซน์นี่นะคุณฐานวัฒน์ดูนะแอสไซน์168รัตนโกสินทร์นะเข้าไปในนี้นะแล้วแจ้งนะครับว่าของคุณฐานวัฒน์เนี่ยนะครับได้เหรียญแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเราเช็คกับชื่อตรงนี้ตรงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาส่งรายละเอียดไปให้เดี๋ยวเขาจะจัดส่งของไปให้เลยนะครับคุณก็ส่งรายละเอียดมาแล้วกันเพราะว่าถ้าเหตุผลที่เข้าไปในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์เพราะว่าอันนี้หนึ่งเป็นแอดไลน์ของเราและเป็นแอดไลน์ที่เราใช้คุยกับแฟนๆรายการอยู่แล้วนะคุณเข้ามาเนี่ยจะคุยกันแบบส่วนบุคคลเลยแล้วก็ทีมงานเขาจะส่งให้ว่าคุณได้รับรางวัลนะได้อะไรนะเขาจะจัดส่งไปให้จะได้ขอที่คุณได้ส่งที่อยู่เอกสารมาให้เราครบนะครับติดตามชมรายการจับกระแสพระยังดูพระเครื่องไม่จุใจนะคะสามารถเข้าไปดูพระเครื่องไปชมพระเครื่องได้นะคะที่เว็บไซต์ yuomle.com ค่ะได้อันนี้เป็นเว็บใหญ่เลยใช่เป็นเว็บใหญ่อยากได้อะไรไปดูในยูได้เลยหรือถ้าบอกว่าอยากจะคุยกับผมดูกับผมดูกับผมดูง่าย www.168ratanakosin.com ก็มีเรื่องราวของวัตถุมงคลอยู่ข้างในด้วยเหมือนเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าใครแอดก็แอดเป็นเพื่อนได้นะฮะกับวิทย์รัตนโกสินทร์ไม่ยากนะครับหาง่ายนะครับวิทย์รัตนโกสินทร์พิมพ์ใน Google ก็ได้วิทย์รัตนโกสินทร์เดี๋ยวมันมี Facebook ขึ้นแอดเป็นเพื่อนเลยง่ายนิดเดียวเองนะครับแต่อาจจะแอดไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่าผมเต็ม 5,000 ก็อาจจะกดติดตามไปก็จะมีวัตถุผูกมงคลดีๆหรือว่าพิเศษพิเศษของผมเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมีให้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างช่วงนี้เนี่ยได้แล้วนะพระพนัสบดี10องค์เนี่ย 1,300 บาทถูกมากครับผมถูกมากครับคุณผู้ชมข้างนอกนี่มี 4-500 เพราะฉะนั้นเนี่ยของดีเราได้มาเยอะแล้วก็แบ่งให้กันนะครับยังได้อยู่หลายชุดเลยทีเดียวใครสนใจก็สอบถามมาในรายการของเราเสาร์อาทิตย์นี้นะคะวันนี้วันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปที่ไหนนะเมื่อกี้ที่เราติดตามที่เราชมมีการโฆษณาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ถ่ายที่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ด้วยมีด้วยใช่ค่ะไปเที่ยวกันได้ฮะไปไหว้พระก็ถือว่าเป็นโอท็อปแล้วก็จะมีตลาดใหม่นะครับตลาดกรุงศรีนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะได้ทีมงานของเราจะได้ไปถ่ายในรายการที่นู่นด้วยออกอากาศนอกพื้นที่ด้วยได้เจอไปคุยกับนายกอุ๊นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าในเรื่องราวของโอท็อปอันนั้นก็ไม่คุยเรื่องพักเลยนะจะคุยเรื่องของตลาดโอท็อปตลาดด้วยตลาดกรุงศรีด้วยใช่ไหมคะแล้วก็คุยเรื่องสินค้าโอท็อปด้วยนะก็จะพาท่านผู้ชมไปชมเยี่ยมชมกันนะครับสินค้าที่มาออกในรายการต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะเข้าในโอท็อปทั้งหมดใช่ครับที่มดถืออยู่ในมือด้วยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือว่าจะเป็นเลือดจระเข้นะคะแล้วก็ข้าวอะไรนะคะเลจิตไลข้าวแดงนะครับข้าวแดงเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมท่านใดติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆของเลือดจระเข้เดี๋ยวผมจะโพสลงไปเรื่อยๆใครที่ให้ความสนอกสนใจอยากจะทานไม่ต้องลองเพราะของมันดีแล้วทานเลย
เรามีวินัยเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่มีวินัยในการทานหน่อยทานเลยตื่นเช้ามาปุ๊บทานเลยนะครับแล้วคุณจะทานข้าวค่อยทานไปทิ้งระยะเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า20นาทีเป็นต้นไปมันจะย่อยไปแล้วเพราะฉะนั้นพอย่อยไปแล้วเนี่ยจะซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วเดี๋ยวดูร่างกายของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงใน2สัปดาห์ภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นคุณที่เคยหายใจฟืดฟาดติดขัดเหมือนกับเป็นหวัดในตอนเช้าๆจะหายไปนะครับแล้วก็ระบบการหมุนเวียนของเลือดของคุณจะดีขึ้นถ้าคุณเป็นแผลเวลาโดนมีดบาดหรือโดนของมีดคมบาดปุ๊บมันจะหายเร็วมันจะหายเร็วขึ้นเห็นได้ชัดเลยนี่จะหายเร็วว่าทานเลือดจระเข้ไปแล้วเนี่ยแผลก็จะหายเร็วขึ้นคนโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยทานดีมากๆคนที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งตรงนี้คุณทานจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นจะเป็นจะต้านอนุมูลอิสระนะทำให้ร่างกายของคุณนั้นมีความแข็งแรงจระเข้อยู่ในน้ำขำเน่าขนาดไหนมันยังไม่เคยไม่อันตรายมันไม่เคยไปติดเชื้อเลยไม่ป่วยไม่เคยติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นสุดยอดจริงๆนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับนะผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับมดค่ะอังสวาพรสินใจดีครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 22:00 นรวมทั้งแฟนๆในชมรมพระสมเด็จจิตรดาหลังคุณาโรมปี2519เราจะมีเฟซสดแล้วก็เรื่องราวรายละเอียดต่างๆของพระสมเด็จจิตรดาหลังคุณาโรมนี้ให้ท่านเรียนรู้ไปพร้อมกับรายการนะครับรวมทั้งสิ่งดีๆในรายการพร้อมกันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อ